หรับนักฟุตบอลก็มันก็ต้องต่อสู้ในทุกๆปีครับเวลาเปลี่ยนไป องค์กรหรือว่าทีมมันก็ต้องเปลี่ยนไปแต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนไปก็คือใจเราครับไม่ว่าเราจะเจออะไรเราต่อสู้เพื่อให้เราก้าวไปถึงจุดที่เราตั้งเป้าไว้บางทีมันก็อาจจะเป็นแบบมันเหมือนเป็นแรงผลักดันให้เราสู้หรือว่าบางทีมันอาจจะท้อไปบ้างในบางจังหวะที่เราแบบทำไมชีวิตเราแย่หรือว่าทำไม่ดีออกมาไม่ดีบางทีจิตใจเราแบบต้องสู้กับใจตัวเองให้มากขึ้นชีวิตของผมก็อาจจะขึ้นไปสูงสุดที่เคยแบบมีชื่อติดทีมชาติแล้วก็อาจจะดิ่งสุดลงไปเล่นที3บางทีก็ท้อครับแล้วก็พยายามบอกตัวเองเสมอว่าเดี๋ยวสักวันหนึ่งเราก็ต้องกลับไปจุดที่เราเคยอยู่ครับผมเฉลิมศักดิ์อคีกองหลังโพลิเทโลครับบทชีวิตภายใต้โชคชะตาบนฟากฟ้าแต่ละวันไม่อาจคาดเดาได้เลยว่าจะพบเจอกับคืนวันที่งดงามหรือโมงยามอันหมองมนเฉลิมศักดิ์อักขีเข้าใจได้ดีถึงความรู้สึกจากจุดสูงสุดที่ล่วงลงต่ำหากแต่ตัวเขายังคงต่อสู้ไปกับสโมสรโพลิสเทโล FC ด้วยความเชื่อว่าสักวันจะกลับไปสู่จุดสูงสุดของตนเองบนเส้นทางฟุตบอลอีกครั้งผมเป็นคนบุรีรัมย์ครับก็อยู่อะคาเดมี่บุรีรัมย์4ปีแล้วก็ไปเล่นบอลอาชีพที่พิจิตรตอนนั้นพิจิตรดิวิชั่น2แล้วก็เพลย์ออฟได้ขึ้นดิวิชั่น1 BC เทโลสาธารณะก็มามอบสัญญาอาชีพตอนนั้นก็ผมรู้สึกว่าผมสู้ไม่ได้ผมก็เลยขอลงไปเล่นตอนนั้นเป็นคิดเตียนตอนนั้นเหมือน BC เทโลเหมือนเขาจะไม่ทำทีมตอนนั้นผมก็เคว้งคว้างเหมือนกันครับพอดีโชคดีตอนนั้นมีสกอตต์คูเปอร์ครับเขาก็เหมือนเห็นผมบอกว่าเอ้ยใช่เป็ดไหมที่อยู่อะคาเดมี่วิลัมบอกว่าใช่ครับว่าเนี่ยผมมาทำที่อุบลนะอะไรเงี้ยไปเทสได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งสกอตต์ก็มอบสัญญาให้ผมตอนนั้นผมไปยังเป็น T2 อยู่ครับแล้วก็จุดเปลี่ยนก็คือตอนมาเล่นไทยลีกนี่แหละครับที่สกอตต์แบบเชื่อใจและให้โอกาสผมได้ลงเล่นแล้วก็นั่นนะครับผมได้มีชื่อติดทีมชาติครั้งแรกในชีวิตของผมตอนผมกลับมาจากทีมชาติก็มีข้อเสนอจากทีมหลายๆทีมครับแล้วหนึ่งในนั้นมีเป็น BG ครับเมื่อ2ปีที่แล้วยังไม่มีทีมเล่นเลยอะไรเงี้ยพอมาได้แบบเซ็นสัญญาที่ BG เป็นแบบเป็นความฝันที่แบบมันภูมิใจครับที่เราต่อสู้มาอะไรเงี้ยก็ช่วงนั้น BG ได้ตกชั้นไปเล่น T2 แล้วผมก็เล่น BG T2 ขึ้นมาที่ไทยลีกเหมือนเดิมแล้วตอนนั้นทาง BG ก็บอกผมว่าผมอาจจะไม่อยู่ในแผนการทำทีมให้ไปช่วยทีมพันธมิตรอย่างเชียงใหม่ FC ครับผมก็ได้ย้ายไปที่เชียงใหม่ FC ได้ประมาณ4นัดแล้วก็มีทางผู้ใหญ่ BG ก็โทรมาอีกว่าให้ไปช่วยทีมพันธมิตรอย่างราชประชา T3 ตอนนั้นก็เป็นคำถามในใจผมว่าเอ้ยเราแบบต้องลงมาเล่น T3 แล้วเหรออะไรเงี้ยก็ลงไป T3 คนก็พูดถึงชื่อเราน้อยคนอาจจะเราอาจจะเล่นทุกนัดแต่ว่าบางทีคนอาจจะไม่รู้จักเราอะไรเงี้ยครับบางทีการที่จะหาทีมขึ้นมาเล่นไทยลีกบางทีมันก็กังวลอยู่ครับนักฟุตบอลทุกคนอยากเล่นฟุตบอลไทยลีกสูงสุดของประเทศไทยผมก็เป็นหนึ่งในนั้นผมก็พยายามทำทุกวิธีทางให้ผมได้กลับมาเล่นไทยลีกบางทีผมก็อาจจะแบบไม่ได้คิดว่ารายได้ผมอาจจะเท่าเดิมหรือว่ามากขึ้นผมอาจจะผมขอแค่ผมได้ลงเล่นในสนามแล้วก็มาต่อสู้บนไทยลีกมากกว่าผมก็เลือกที่จะมาเทโลทิ้งเซฟโซนของผมก็ต้องขอบคุณพี่อ้นนะครับที่โทรมาแล้วก็ให้โอกาสผมได้มาสู้ด้วยกันอะไรเงี้ยคือตอนผมมาแรกๆก็จะมีไอแซคฮอนนี่กับควานใจฮีครับที่ยืนตอนนั้นผมก็คิดว่าผมก็อยากมาสู้ผมขอมาสู้แล้วกันเขาก็พยายามบอกผมเสมอว่าถ้าได้รับโอกาสแล้วก็พยายามคว้าโอกาสให้อยู่นะครับช่วงนั้นเทโลตอนผมมาก็เลข2ครับตอนนั้นก็ยังอยู่ท้ายตารางหนีตกชั้นอยู่ครับจบปีก็รอดตกชั้นแบบปลอดภัยก็ถือว่าโอเคครับตอนนั้นคือเป้าหมายแรกของทีมก็คือการรอดตกชั้นครับก็ตอนเริ่มฤดูกาลมาก็5นัดแรกก็ยังไม่ชนะใครเลยก็ถือว่ากดดันไหมก็กดดันครับแล้วก็มาตอนนี้ทีมก็ยังไม่รอดตกชั้นก็ยังต่อสู้ในโซนท้ายตารางอยู่ของผมตอนมาแรกๆเขาเหมือนผมก็ไม่ค่อยแบบกล้าเตะกล้าอะไรนะเหมือนพี่อ้นว่า
เอ้ยลองแบบดุดันดูซิแบบ50 50ก็คือแบบเต็มที่แบบอย่าไปกลัวถ้าเรากลัวเราอาจจะเจ็บได้อะไรเงี้ยผมก็เลยลองเปลี่ยนสไตล์ว่าผมก็เราเข้าบอลให้มันแบบ 100% ขึ้นอะไรเงี้ยครับผมเป็นคนที่ชอบชิงจังหวะเล่นมากกว่าครับก็เลยแบบมันอาจจะแบบออกมาดีด้วยแต่บางครั้งผมก็อาจจะพลาดไปบ้างอะไรเงี้ยก็ต้องขอบคุณพี่อ้นบางทีเขาก็สอนว่าลูกอย่างนี้ถ้าเราแบบอ่านก่อนหน้าเราอาจจะถึงบอลก่อนอะไรเงี้ยกองหน้าอาจจะพลิกไม่ทันอย่างเงี้ยก็เป็นแท็กติกของพี่อ้นเขาที่เขาสอนผมมาก็เหมือนผมเคยพลาดทีมชาติเมื่อ5ปีที่แล้วที่ผมเคยมีชื่อติดทีมชาติไปแล้วผมอะแล้วก็ลงไปเล่นในที3ด้วยคือใจผมว่าผมอยากกลับมาเล่นไทยลีกแล้วอยากมีชื่อทีมชาติอีกครั้งนึงพยายามซ้อมพยายามตั้งใจในทุกวันครับเพราะว่าสักวันหนึ่งผมจะไปยืนจุดที่ผมเคยอยู่ครับวัดชัยเปิดเตะมุมเข้ามาลูกนี้ได้มงตีเสมอมันเป็นความฝันของผมอะไรเงี้ยต่อให้ใครจะว่าผมไปไม่ถึงเนี้ยแต่ใจเราอะถ้าเราแบบพยายามทำงานให้หนักถ้าสมมติถ้าเราไปไม่ถึงเราก็ไม่มีอะไรที่จะต้องเสียใจเพราะเราทำงานหนักในทุกๆวันอยู่แล้วครับ1ประตูต่อ1ครับเป็นนาทีสำคัญแล้วเฉลิมศักดิ์ก็เลือกให้ดีใจคือตอนนั้นผมร้องไห้จริงๆนะพี่ผมร้องไห้คือผมขับรถอยู่ครับผมใกล้ถึงคอนโดแล้วผมรู้สึกว่าผมดีใจมากแบบพี่อ้นโทรมาอะไรเงี้ยทีมของสโมสรโพลิเทโรครับโทรมาแจ้งผมขับรถไปด้วยผมร้องไห้ไปด้วยเลยผมว่าความพยายามของผมที่ผมทำมาคือมันไม่เคยทำร้ายผมเลยวันนั้นที่ผมลงให้ทีมชาติครั้งแรกผมรู้สึกว่าเหมือนยกภูเขาออกจากหน้าอกยกภูเขาออกเลยพี่แบบบางทีแบบมันโล่งไปทุกอย่างแล้วยิ่งจบเกมนะพี่น้ำตาในน้ำตาผมแบบไหลออกมาเลยผมรู้สึกว่าผมวันนี้ผมทำได้แล้วอะไรเงี้ยผมโทรไปบอกแม่อะไรเงี้ยเขาดีใจครับคือถ้าคนเราพี่คนเราถ้ามันมีคำเดียวคือก็ต้องสู้อะพี่สู้เท่านั้นเลยต่อให้เราผิดหวังหรือล้มเหลวในชีวิตขนาดไหนต่อให้เราไม่ลุกขึ้นสู้หรือไม่ลุกขึ้นมาทำใหม่หรือไม่พยายามอะเราก็อยู่จุดนั้นถ้าเราลุกขึ้นมาแล้วดึงตัวเองขึ้นมาได้ผมว่าทุกคนก็อาจจะแบบไม่ถึงขั้นสำเร็จถึงติดทีมชาติอาจจะอย่างน้อยมันก็เป็นทางที่ดีที่เราแบบได้สู้ได้ลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งหนึ่งครับคือบางครั้งเราอาจจะไม่มั่นใจในตัวเองแต่คนรอบข้างเรายังมั่นใจเราอยู่ก็ทำให้เราฮึดสู้กลับมาได้ครับต้องขอบคุณโพลิเทโรครับที่มอบโอกาสให้ผมได้เข้ามาอยู่ในสโมสรแห่งนี้แล้วก็ทีมนี้ผมบอกเลยมีความหมายมากก็เป็นทีมที่แบบดึงผมหรือว่าให้ผมต่อสู้ขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยก็ต้องขอบคุณเทโรครับที่ให้มอบโอกาสร่องรอยหยาดเหงื่อและความอดทนบนผืนหญ้าเป็นสิ่งที่สอนให้เฉลิมศักดิ์อักขียังคงเชื่อมั่นและศรัทธาในตนเองโดยมีเกียรติยศอันภาคภูมิใจทั้งการลงเล่นบนลีกสูงสุดตลอดจนการทำหน้าที่รับใช้ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยเป็นคำตอบของทุกเรื่องราวที่ผ่านมา